บทที่63อย่าสะสมบาปไว้ที่ปากทุกคืนตั้งแต่2 ทุ่มถึง5 ทุ่มเป็นเวลาที่พระเจริญทำหน้าที่บีบนวดให้หลวงพ่อเดิมนับแต่วันแรกที่เข้ามาอาศัยร่มไม้ชายคาของวัดนี้พระหนุ่มไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้เพียงครั้งเดียวค่ำคืนนี้ก็เช่นกันและแทนที่จะเซาซีถามเลิกศึกเช่นคืนก่อนๆท่านกลับพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับวันนี้ผมเรียนรู้วิธีอ่านบาลีด้วยตนเองไม่ทราบว่าจะผิดหรือถูกประการใดไม่มีผิดหรอกคุณถูกต้องทั้งหมดตามที่คุณเข้าใจผมยังไม่ได้กราบเรียนให้ทราบเรื่องวิธีการเรียนรู้และเหตุไฉนหลวงพ่อจึงบอกว่าถูกต้องทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้พูดเพื่อเอาใจผมนะครับทำไมฉันต้องเอาใจคุณฉันเพียงแต่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองก็คุณตั้งกฎขึ้นมา3 ข้อใช่ไหมและกฎที่คุณตั้งขึ้นมานั้นก็ถูกต้องทุกข้อฉันจึงพูดว่าถูกต้องทั้งหมดแบบนี้ฉันพูดเอาใจคุณหรือเปล่าภิกษุชราย้อนถามและหลวงพ่อทราบได้อย่างไรล่ะครับภิกษุหนุ่มรู้สึกพิศวงก็อย่างที่ฉันเคยบอกคุณยังไงล่ะว่าจิตที่ตั้งมั่นทำอะไรก็ได้หมดเหมือนเรื่องเนนที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนที่บริกรรมนะโมพุทธายะปลุกให้พระนั่งได้แต่พอเปลี่ยนมาว่านะโมพุทธายะเพราะใจรวนเรพระเลยนั่งไม่ได้ฉันก็อาศัยหลักเดียวกันนี่แหละแต่ผมไม่เห็นหลวงพ่อต้องนั่งหลับตาบริกรรมอย่างเนนเลยนี่ครับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดและก็ตรงกับความจริงก็ฉันฝึกจิตจนตั้งมั่นเป็นปกติวิสัยแล้วจึงสามารถนำมาใช้ได้ภายในพริบตาโดยไม่จำเป็นจะต้องนั่งบริกรรมผิดกับพวกหมอมดหมอผีหรือว่าพวกหมอดูทั้งหลายที่ต้องนั่งหลับตาบริกรรมทำปากขมุบขมิบเสียก่อนแล้วจึงบอกได้ซึ่งบางครั้งก็เป็นการคาดเดาไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงดังที่อวดอ้างอย่าว่าแต่คนพวกนี้เลยแม้พวกพระอย่างเราๆก็มีไม่น้อยที่หากินแบบนี้และไม่บาปหรอครับโดยเฉพาะพระน่าจะผิดวินัยด้วยไม่ใช่น่าจะรอกผิดเต็มที่เลยเชียวแหละเพราะถ้าตนไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วไปทำนายทายทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่ได้เป็นดังที่พูดก็เท่ากับโกหกจริงไหมล่ะจริงครับแม่หลวงพ่อครับผมอยากทำได้อย่างหลวงพ่อจังเลยอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรเขาพูดจริงกับเราหรือว่าโกหกถ้ารู้ได้อย่างนี้คงสนุกดีนะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะถ้าคุณนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษแล้วความรู้ที่ผมได้ล่ะครับหลวงพ่อที่ผมคิดสะกด3 ข้อได้ทั้งที่จิตผมยังไม่ได้ตั้งมั่นภิกษุหนุ่มสงสัยรู้แบบนั้นเป็นการรู้ด้วยปัญญาซึ่งย่อมถูกต้องตามความเป็นจริงผิดกับการรู้ด้วยตัณหาอุปทานซึ่งมักจะผิดพลาดไม่ถูกต้องและคำว่าย่อมกับมักมันต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อพระเจริญถามอย่างนึกสนุกคิดว่าภิกษุชราจะตอบไม่ได้แทนคำตอบหลวงพ่อเดิมกลับย้อนถามว่าคนย่อมตายกับคนมักตาย2 ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนครับผู้อ่อนวัยตอบไม่เหมือนยังไงไหนลองอธิบายมาสิคือถ้าเราพูดว่าคนย่อมตายหมายความว่าทุกคนไม่มีละเว้นไม่ว่าจะผมหลวงพ่อเนนเวาพ
พระอุ้ยหรือใครๆล้วนต้องตายทุกคนแต่ถ้าพูดว่าคนมักตายก็หมายความว่ามีบางคนเท่านั้นที่ตายแต่บางคนไม่ตายเป็นต้นว่าหลวงพ่อกับผมไม่ตายแต่พระอุ้ยและคนอื่นๆตายเข้าใจยกตัวอย่างนะให้คนอื่นตายตัวเองไม่ตายหลวงพ่อเดิมหัวเราะหึ่ๆหลวงพ่อด้วยครับผมกับหลวงพ่อไม่ตายพระหนุ่มย้ำแต่มันเป็นไปไม่ได้นะสิทั้งฉันทั้งคุณก็ต้องตายเด็กกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติทีนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ฉันกล่าวว่าการรู้ด้วยตัณหาอุปทานมักผิดพลาดนะท่านทวนคำถามเรื่องเดิมเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองพูดให้ฉันฟังหน่อยสิเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกไม่แน่นอนส่วนการรู้ด้วยปัญญานั้นถูกต้องแน่นอนครับเออคุณเก่งหลวงพ่อเดิมชมครับแต่ก็เก่งน้อยกว่าหลวงพ่อผมอยากรู้อะไรอะไรอย่างที่หลวงพ่อรู้ผมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วนี่ถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ก็รับรองว่าไม่มีใครเทียบคุณได้เลยแม้แต่ฉันหลวงพ่อคงจะยอผมมากไปแล้วกระมังครับอย่างผมหรือจะเก่งกว่าหลวงพ่อแค่คิดว่าเก่งเท่าหลวงพ่อผมก็ไม่กล้าคิดแล้วภิกษุหนุ่มพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนฉันไม่ได้ยกยออะไรคุณหรอกนะแต่ฉันพูดความจริงคุณไม่เหมือนกับคนอื่นรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีดีอะไรในตัวบ้างก็พอรู้ๆครับพระหนุ่มตอบไอ้อายท่านคิดว่าดีคือความมีรูปสวยเช่นอะไรก็ความหล่อนะครับผมรู้ว่าตัวผมหล่อเข้าตำรารูปหล่อพ่อรวยหลวงพ่อไม่รู้อะไรสมัยที่ผมเรียนที่บางกอกเวลาเดินผมต้องถือไม้สองอันเอาไว้ทำอะไรคราวนี้หลวงพ่อเดิมสงสัยบ้างเอาไว้ไล่พวกผู้หญิงที่มารุมจีบครับท่านตั้งใจยั่วเย้าหากหลวงพ่อเดิมกลับว่าเพ้อเจ้อคุณนี่ชอบพูดเพ้อเจ้ออย่าหัดสะสมบาปไว้ที่ปากท่านสั่งสอนพระหนุ่มรู้สึกเจ็บลึกๆเข้าไปในหัวอกหน้าม้อยลงทันใดที่ฉันต้องการจะบอกก็คือคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วๆไปเช่นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณรู้ไหมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่ทราบครับแล้วอยากรู้ไหมไม่อยากครับภิกษุหนุ่มแกล้งยั่วภิกษุชราโทษฐานที่มาว่าท่านสะสมบาปไว้ที่ปากเอาละไม่อยากก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้คุณรู้ก็เลยจะบอกว่าที่คุณรูปร่างสูงใหญ่ผิดคนอื่นๆนั่นน่ะเพราะคุณเคยเป็นแม่ทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นแม่ทัพหนุ่มส่วนฉันน่ะเป็นแม่ทัพเฒ่าที่เขาปลดระวางแล้วแต่ฉันก็ได้ถ่ายทอดยุทธวิธีในการทำศึกให้กับคุณฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครมาก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อย่าเพิ่งเชื่อฉันแหละดีเอาไว้คุณฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ลองตรวจสอบดูด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วจึงค่อยเชื่อแต่ที่คุณสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้ก็คือนิ้วมือของคุณนิ้วมือของผมเหรอครับพระหนุ่มหยุดนวดกางนิ้วมือทั้งสิบดูไม่เห็นมีความผิดแผกแตกต่างอะไรจึงบอกท่านว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ครับหลวงพ่อผมก็มี10นิ้วเหมือนกับคนอื่นๆคนอื่นๆบางคนซิอีกที่ไม่มีเหมือนผมเพราะมีตั้ง11นิ้วท่านพูดรวนๆหมายยั่วให้ภิกษุชราโกรธให้ได้
มีของดีอยู่ในตัวกลับไม่รู้ต้องให้คนอื่นเขาบอกนี่ถ้าฉันไม่บอกจ้างคุณก็ไม่รู้นิ้วมือของผมมีอะไรล่ะครับคราวนี้ผู้มาจากต่างถิ่นอยากรู้ลองหงายมือทั้งสองดูสิแต่ละนิ้วเนี่ยมีสามข้อก็จริงแต่ว่าเส้นต่อระหว่างข้อนั้นของคนอื่นๆเขาเป็นเส้นเดียวแต่ของคุณน่ะเป็นเส้นคู่ทั้งเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งสิบนิ้วไม่เชื่อลองดูก็ได้พระหนุ่มละมือจากการนวดยื่นมือเข้าไปใกล้ตะเกียงแล้วก็หงายดูจนเห็นจริงดังที่ภิกษุชราบอกกล่าวทุกประการแล้วอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อมันอยู่ที่การใช้ถ้าใช้ไปในทางดีก็ดีสุดกูแต่ถ้าใช้ไปในทางร้ายก็ร้ายสุดกูเลยเหมือนกันจำได้ไหมตอนคุณเรียนอยู่ชั้นประถมสามคุณต่อยเพื่อนร่วมชั้นหมัดเดียวเพื่อนสลบไปเลยจริงครับหลวงพ่อภิกษุใหม่รู้สึกปิติจนน้ำตาไหลหลวงพ่อช่างวิเศษเหลือเกินเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วหลวงพ่อยังทราบหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษท่านก้มลงกราบหลวงพ่อเดิมสามครั้งด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงฉันไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอย่างที่เธอคิดหรอกนะอย่าเข้าใจผิดก็อย่างที่ฉันเคยพูดกับคุณนั่นแหละว่าถ้าจิตตั้งมั่นสิอย่างอะไรก็ได้หมดเรื่องนิ้วมือของคุณนี่นะคุณไม่สังเกตบ้างหรือเวลาที่คุณชกต่อยกับใครคุณคนเดียวสามารถสู้กับคนได้ตั้งหลายคนก็เคยแปลกใจอยู่เหมือนกันครับท่านนึกถึงเหตุการณ์ตอนถูกเจ้าถิ่นรุมเมื่อครั้งไปดูลิเกที่วัดไลและตอนมีเรื่องกับรุ่นพี่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจท่านคนเดียวแต่ต่อยรุ่นพี่เจ็บไปหลายคนแล้วก็เพราะมือของคุณนี่ใช่ไหมที่สามารถเขียนบทลิเกเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมพ์ได้เป็นหลายเล่มสมุดไทยครับผมพระหนุ่มกางมือทั้งสองออกยื่นไปใกล้ตะเกียงแล้วก็ดูอย่างพินิจพิจารณาอีกครั้งเส้นคู่ที่อยู่ตรงรอยต่อข้อนิ้วของแต่ละข้อจะห่างกันประมาณหนึ่งกระเบียดท่านยังไม่เคยเห็นของใครเป็นอย่างนี้มาก่อนเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญคิดว่าหลวงพ่อเดิมหลับแต่ท่านไม่ได้หลับคืนนี้ดูแปลกกว่าคืนก่อนๆซึ่งท่านต้องหลับไปสามตื่นหลวงพ่อครับแล้วมือของผมควรจะใช้ไปทางไหนดีละครับผมหมายถึงว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องใช้ไปในทางร้ายท่านเกิดความรู้สึกกลัวบาปขึ้นมาอย่างประหลาดปกติอย่าว่าแต่จะกลัวแม้เชื่อท่านก็ยังไม่อยากจะเชื่อฉันไม่บอกดีกว่าเอาไว้ให้คนรู้ด้วยตัวเองจึงจะทราบซึ้งถ้าบอกเสียแล้วมันก็ไม่น่าตื่นเต้นจริงไหมจริงครับและผมจะพยายามรู้ด้วยตัวเองให้ได้เอหลวงพ่อครับคนโบราณตัวใหญ่กว่าคนสมัยนี้มากใช่ไหมครับคุณก็เคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือท่านย้อนถามยังไม่เคยครับเคยได้ยินแต่คนแก่คนเฒ่าเขาเล่าให้ฟังครับพระหนุ่มยังนึกไม่ออกไม่จริงมั้งลองนึกดูดีๆสิตอนที่คุณขุดหลุมปลูกกล้วยไงล่ะภิกษุชลาช่วยรื้อฟื้นความจำให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าจำได้แล้วครับโอ้โหหลวงพ่อเก่งจริงๆขนาดเรื่องของผมแท้ๆและผมก็ยังหนุ่มยังแน่นจำไม่ได้หลวงพ่อวัย103แล้วยังรู้ยังเห็นพูดด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นไม่ต้องย้ำบ่อยนักหรอกว่าฉันอายุ103น่ะหลวงพ่อเดิมแกล้งเย้าแต่หลวงพ่อความจำดีกว่าคนอายุ21นี่ครับผมเห็นจะต้องขอเรียนวิชาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจากหลวงพ่อเสียแล้วจะได้เก่งแบบหลวงพ่อตกลงคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าคนโบราณตัวสูงใหญ่กว่าคนสมัยนี้
เชื่อแล้วครับท่านนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยเมื่อเป็นเด็กวันหนึ่งโยมยายใช้ให้ขุดหลุมเพื่อปลูกกล้วยท่านขุดไปพบโครงกระดูกคนมีทุกส่วนครบครันตอนขุดหลุมปลูกกล้วยผมพบกระดูกคนโบราณครับที่รู้เพราะโยมยายบอกผมลองเอาชิ้นส่วนมาต่อกันสูงตั้งวากับคืบหัวกะโหลกใหญ่เท่ากับบาทนะครับนั่นสิแต่น่าเสียดายที่คุณเผาทิ้งไปเสียแล้วโยมยายสิครับเป็นคนบอกให้ผมเผาท่านกลัวเขาจะไม่ได้ไปเกิดอันที่จริงโยมยายผมฉลาดรอบรู้มากเก่งไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมลงความเห็นว่าท่านไม่เก่งอย่าไปติเตียนบุพการีเขาก็มีเหตุผลของเขามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเก่งหรือไม่เก่งหรอกยายของคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมและที่สำคัญคือเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะคนเราถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับดีได้ร้อยละ80แล้วถ้าทำความดีเพิ่มอีก20ก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิคุณจำที่ฉันพูดไว้สักอย่างนึงว่าในอนาคตคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกันมากพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อก็พากันทำความชั่วยังไม่สะทกสะท้านคุณโชคดีที่เกิดในครอบครัวเป็นสัมมาทิฏฐิและหากคุณดำรงอยู่ในสมณะเพศต่อไปก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนร่วมโลกน่าแปลกที่คำพูดของภิกษุชราไม่ได้ทำความขัดเคืองใจให้กับพระภิกษุเหมือนเช่นทุกครั้งมาบัดนี้ท่านรู้สึกเฉยๆจะสึกหรือไม่สึกท่านก็จะไม่สนใจอีกต่อไป